สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่โรงงานของเราครับผมมาดูผู้จัดการก็เขาทำอะไรครับก็เพิ่งมาจากเมืองครับเมื่อกี้เนาะมาถึงก็เห็นผู้จัดการของเราใช้รถตักครับผสมปุ๋ยครับผมเนาะผสมปุ๋ยครับผสมดินปลูกครับเนี่ยผสมดินปลูกแต่ไม่มีดินเลยครับตรงนี้เจ้ายักษ์เขียวครับไปเจ้าต่อไปครับเจ้ายักษ์เหลืองครับโอ้แดดออกแล้วพี่น้องเนาะแดดอย่างเงี้ยแดดจัดๆเงี้ยแป๊บเดียวครับต้องแห้งแน่นอนครับเนี่ยตอนนี้รถตักของเราก็ทำหน้าที่ผสมดินครับผสมปุ๋ยผสมกันครับเพื่อที่จะบรรจุถุงครับทำเป็นดินปลูกขายครับผมนี่ฮะโอ้เครื่องจักรครับหรือว่าเครื่องมือที่อยู่ในโรงงานครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับเนาะพวกเราก็ทั้งตักมันเนาะตักมันตักข้าวแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในการผสมดินตักดินครับตักหินตักทรายครับโอ้พี่น้องรถตักครับถ้าโรงงานหนึ่งนี่หรือว่าสถานที่หนึ่งนี่เราสามารถค้าขายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะครับเนาะต่อไปไม่ในอนาคตจะซื้อพวกเศษแก้วเศษแก้วครับเนาะแก้วขาวแก้วแดงแต่ก่อนผมวิ่งใช้แก้วขาวแก้วแดงเนาะทำธุรกิจขนส่งครับแล้วก็รับซื้อพวกเศษเรียกว่าแก้วแตกครับแก้วขาวแก้วแดงครับสมัยแต่ก่อนครับเนาะสมัยแต่ก่อนเราใช้วิธีการแบกขึ้นซิด้วยซ้ำครับบางทีร้านของเก่าไม่มีรถตักก็โอ้ทรมานเนาะแต่พวกเราเนี่ยมีเครื่องจักรพร้อมเครื่องมือพร้อมครับเนี่ยมีทั้งรถตักรถคีบครับสามารถที่จะรับซื้อเรียกว่ารับซื้อขวดครับเนาะขวดแตกขวดขาวขวดแดงเพราะว่ารับซื้อขวดไม่มีวันจบสิ้นครับไม่มีวันหมดครับเนาะไม่มีน้ำหนักหายครับมีแต่น้ำหนักเกินครับผมเนาะมีแต่น้ำหนักเกินแน่นอนน่าจะได้รื้อฟื้นอาชีพเก่าครับเพื่อที่จะทำเป็นเรียกว่าขายคือว่าซื้อมาแล้วก็เอามากองไว้เงี้ยเนาะซื้อมากองไว้แล้วก็ตักขึ้นไปขายที่สระบุรีครับที่อยุธยาครับแต่ของเราก็ทำแบบนี้ครับเนาะแล้วก็ถือว่าอยู่ได้มาลองหันมาทำใหม่ครับผมพี่น้องเนาะแบบนี้เนาะบากครับเนี่ยเราจะซ่อมรถตักให้ดีรถตักก็ได้ประโยชน์ครับหลายอย่างครับเราจะขายหินขายทรายนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ขายทรายครับขายราคาถูกถือว่าโอเคครับนะแต่ขายทั้งหินทั้งทรายผมตักก็เลยทำงานตลอดถึงหน้ามันสับปะหลังก็ได้ตักมันใส่รถดำครับตักมันใส่รถสิบล้อดันมันลงจากรถที่เขามาขายครับโอ้ได้หลายๆอย่างครับมีประโยชน์มากมายครับรถตักคันใดกับคันหนึ่งเนี่ยผมเนาะแต่ถ้าเรามีกิจการแล้วก็จ้างคนขับมาทำให้มันคุ้มนี่ถือว่าโอเคเลยครับนะวันนี้ก็รับหน้าที่ครับคุณผู้จัดการแท็กซี่ครับผสมดินปลูกครับนี่ฮะผสมปุ๋ยเอาไปผสมดินปลูกได้สบายครับเป็นปุ๋ยครับผมเนาะแต่เราเรียกว่าดินปลูกเป็นปุ๋ยครับนี่ฮะของแท้แน่นอนเลยของดีด้วยซ้ำครับกองนี้ถ้าบรรจุขายเนี่ยขายได้เป็นหมื่นครับผมเนาะเนี่ยมูลค่าสินค้าเราที่โรงงานเยอะแยะมากมายครับวัตถุดิบเราเยอะครับเราเลยมาเปลี่ยนแปลงหาวิธีที่จะเอาวัตถุดิบออกหาวิธีที่จะเรียกว่าสร้างอาชีพใหม่ๆสมแบบง่ายๆครับเนาะถ้าใช้จอบใช้เสียมเนี่ยพี่น้องง่ายครับอันนี้เราใช้เรียกว่าใช้รถตักเลยง่ายกับการทำงานพวกเราครับสะดวกด้วยครับผม
แล้วก็ตากให้แห้งครับสักวันสองวันค่อยเอาไปเนาะเราไปบรรจุที่สุรินทร์ครับพอดีมีพนักงานอยู่นั่นครับเราว่างงานก็ช่วยกันบรรจุต่อไปถ้าขายได้ขายดีแล้วก็เอามาบรรจุอยู่นี่แหละครับเนี่ยดินปลูกครับผมดินปลูกหรือว่าปุ๋ยครับตัวนี้นี่ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้เลยครับผมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับมันสับปะหลังที่เอาไปขาย7 บาท 8 บาทครับพอดีจังหวะนั้นเรามีปัญหาเรื่องของไม่ได้วิ่งครับเจอฝนคงเลยไม่เอาไปขายครับเอามาทำปุ๋ยซะเลยเนาะไม่ทิ้งดีกว่านะเอามาขายทำปุ๋ยซะเลยดีกว่าทิ้งครับขาดทุนก็ถือว่าขาดทุนให้น้อยลงครับผมเนาะอย่าให้ขาดทุนมากครับขาดทุนพอประมาณขาดทุนให้น้อยลงนี่ฮะแล้วครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับยางใส่ครับรองตรงนะอะไรก็ประมาณใช้เวลาประมาณ10 นาทีก็จบครับแน่ๆพี่น้องผสมไว้ครับหน้าแรงอาจจะขายดีใครจะไปรู้เนาะทำไว้ครับบางคนเขาไม่มีรถตักเหมือนเราเขาก็ใช้เครื่องปั่นผสมครับเนาะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมครับนี่ฮะมีรถตรงรถตักพร้อมแล้วก็หาวิธีครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าในโรงงานของเราครับเอามาทำเป็นปุ๋ยครับเนาะหรือว่าเป็นส่วนผสมการปลูกพืชครับ
แห้งฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะวันนี้อยู่ที่โรงงานครับยังไม่ได้ออกไปหน้างานครับผมเนาะเห็นรถถักทำงานเลยมาถ่ายให้เพื่อนได้ชมกันครับกับการผสมดินปูของพวกเราครับที่โรงงานนะครับผมโดยผู้จัดการแท็กซี่ครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ